และไปดูคลิปนะคะที่ทางภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มของที่ระลึกในชุมชนด้วยการนำเอาหลักนิเทศศิลป์มาใช้กับสินค้าท้องถิ่นค่ะก็ปรากฏว่ามีผู้ที่สนใจแชร์กันเป็นจำนวนมากค่ะนี่เลยค่ะหลายๆท่านคงจะเคยเห็นภาพเหล่านี้ที่มีการแชร์ออกไปนะคะเป็นสินค้าท้องถิ่นหลายๆแบบที่ถูกนำเอามาแชร์ในโลกออนไลน์ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะจะเห็นหลายๆชิ้นเป็นการถอดรหัสเอาจุดเด่นในชุมชนมาแล้วก็ใช้หลักนิเทศศิลป์ออกแบบสินค้าต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหลายคนบอกว่าชอบนะคะเพราะว่าได้เห็นสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบที่แตกต่างออกไปแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะนี่ค่ะเอาลายท้องถิ่นมาใช้ในผ้านะอันนี้เอามาเป็นเคสโทรศัพท์แบบนี้นะคะก็คือสามารถเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันไม่ได้จำกัดแต่ในรูปแบบเดิมๆที่เราเห็นอีกต่อไปนะคะอาจารย์ผู้สอนบอกว่าการที่มีการแชร์กันเยอะๆก็เป็นการสร้างกำลังใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้ออกแบบผลงานใหม่ๆสิ่งหนึ่งที่สอนนักศึกษาก็คือการหาเอกลักษณ์ของตนเองอันนี้สำคัญคือทางรอดของดีไซเนอร์ยุคปัจจุบันแล้วประเทศไทยก็มีสินค้าท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากมายแต่ว่ายังขาดการส่งเสริมหรือการเพิ่มมูลค่าด้วยการนำหลักนิเทศศิลป์มาใช้ต่างจากหลายๆประเทศที่ให้ความสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือยุโรปค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆวิชานี้มันก็พยายามใส่ให้เห็นคุณค่าว่าศิลปะไทยเนี่ยมันมีค่ามันเป็นมรดกที่มีคุณค่าใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักเอามาใช้หรือมาแปลงมาทำให้เป็นแล้วปรากฏว่าพอทำออกมาอย่างเหมาะเจาะเหมาะสมเนี่ยมันก็มีคุณค่าแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าได้รับการพัฒนาต่อเนื่องไปอีกเนี่ยจนกระทั่งมันสุดตัวจริงๆเนี่ยผมคิดว่าของไทยเราเองเนี่ยอาจจะไปโลดแล่นอยู่ที่ต่างประเทศด้วยซ้ำไปเหมือนกับเป็นหนึ่งในของที่ถือว่าเป็นที่นิยมหรือเป็นที่ถูกกล่าวขวัญถึงได้นะครับทั่วโลกมันจะเหมือนกันเพราะว่ามันการสื่อสารเนี่ยแต่โลกไม่ต้องการความเหมือนกันโลกต้องการความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนแต่ละภูมิภาคนะครับก็คือทางออกของดีไซเนอร์ไทยก็คือว่าทำยังไงให้ดูเรามีเอกลักษณ์ที่สุดก็คือใช้ความเป็นไทยนะครับนี่คือทางรอดของเราอย่างเดียวที่เราจะทำให้โดดเด่นได้นี่ค่ะเป็นไอเดียที่ดีมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่เอาเรื่องพวกนี้ไปบรรจุอยู่ในวิชาเรียนเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดกับสินค้าพื้นเมืองที่มีอยู่แล้วก็ช่วยเพิ่มมูลค่าด้วยนะคะ